วัสดีครับนี่ไทโฟเร็กนะครับสมมุติอ่าเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดแบบนี้เนาะแต่มันมีตัวที่อยู่ในกรีนโซนหรือว่าเลสโซนนะครับก็คือเซฟโซนนั่นแหละมีตัวที่อยู่ในเซฟโซนที่เราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้แบบนี้เนาะหวังว่านะครับผมวันจันทร์เนี่ยถ้าเราตั้งเซลเซลลิมิตหรือบาลิมิตเอาไว้เนี่ยเราตั้งไว้เลยถ้าเราอยากจะเข้าออเดอร์ตั้งไว้เลยเผื่อวันจันทร์มันดีดขึ้นมาแล้วเปิดออเดอร์ให้เราเราก็มีโอกาสที่จะได้กําไรตอนที่มันลงมานะครับผมสําหรับเซล กำไรตอนลงมาถ้าบายกำไรตอนขึ้นเนั้นเราก็เข้าไปที่ Create Order Sell Limit นะครับผมราคาคือตอนนี้ราคาก็คือ70นะครับผมหนึสองสมเราจะ Copy p a s t พเก็บไว้ก็ได้เพื่อเปิดหลายๆไม้นะครับผมแนะนำเปิดไว้สักสี่ห้า 4, ไม้ไปเลยนะครับผม Copy เอาไว้นะครับผม p พ s t e Order นะครับก็ลองเปิดไว้สักห้าไม้ก็ได้นะครับผมแบบนี้นะ ประมาณนี้นะครับเราไปเช็ค uh, อีกทีได้ในกราฟนะครับนี่คือที่เราตั้งเซลิมิตเอาไว้นะครับพอตลาดเปิดขึ้นมานะครับผมถ้ามันไม่ได้มีแกลงมาหรือว่าถ้ามันมีแกลดขึ้นไปมันก็เปิดออเดอร์ให้เราตรงนี้นะครับผมก็ขอภาวนาให้วันจันทร์มันเปิดออเดอร์ให้แล้วก็ได้เก็บกำไรให้สวยๆวได้ไม่ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับผมเพราะตอนนี้มันอยู่ในเรสโซนหนึ่งร้อยสิบห้าปิดนะครับผม ตามนี้ครับประมาณหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสิบห้าปประมาณนี้นะครับก็คือมันอยู่ในเลสโซนนั่นแหละยังไงก็ช่างเราขอแค่จุดเปิดเราอยู่ในเลสโซนกรีนโซนก็พอนะครับแต่ถ้าให้มันอยากสวยๆขึ้นก็ต้องทะลุขึ้นไปแบบเนี้ยทะลุจุดสูงสุดเดิมทะลุสูงกว่าแท่งซ้ายมือเราเข้าเซลล์แบบนี้นะครับผมหรือถ้าเป็นบายก็ต้องทะลุจุดต่ําสุดเดิมแล้วก็ทะลุแท่งซ้ายมือลงไปแบบนี้นะครับเราถึงจะบายสวยๆแตอ่อย่างไรก็ตามแค่ขอให้จุดเปิดเราอยู่ในกรีนโซลเลสโซนเนี่ยคือปลอดภัยละปลอดภัยไปเปล่าหนึ ก็คือเซล์นะครับอันนี้มันเจ็ดศูนย์นะครับก็ตั้งง่ายๆเลยนะครับถ้าสำหรับบายเซลลิมิเนี่ยผมจะเก็บปิ๊บไกลขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะครับผมก็คือจะเก็บยาวกว่าปกตินิดนึงนะครับผมกับนตที่หน้าแรกนะครับเราก็ดูว่าเอะคู่ไหนที่มันเข้าได้เราเข้าไว้จะไม่แนะนําให้เทรดทองนะแนะนําเฉพาะเทรดคู่เงินตามนี้นะครับผมสําหรับใครไม่ทันคลิปที่แล้วก็ตั้งลิสต์ตามใหม่ได้นะครับผม จะไม่แนะนําไม่เทรดทองเพราะว่าบางทีทองเนี่ยมันไม่กลับมาแล้วครับผมมันกลับตัวไม่เหมือนคู่เงินเนาะมันวิ่งไม่ปกติทองบางทีมันไปแล้วไปเลยแล้วมันไม่กลับมาทาให้เราเสียเงินเยอะได้หรือว่าล้างพอร์ตได้เลยนะครับผมทองมันไม่ปกติมันวิ่งเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าคู่เงินแล้วมันบางทีไม่กลับมาถ้าเราเข้าเข้าออเดอร์ไปแล้วเกิดมันไม่ลงมาแล้วมันลากไปยาวเนี่ยคือเราเสียอะไรจบเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่แนะนําทองเนาะแต่แนะนําคู่เงินโดยเฉพาะสี่คู่นี้นะครับสี่คู่ด้านบนนี้กลับตัวดีมากทางวันเลยดีมากนะครับผม แนะนำใน R A 2 0นะดู R A 2 0เป็นหลักนะครับผม R A 2 0 R A 2 0 R A 2 0นะครับแนะนำดู R A 2 0เป็นหลักเนาะ R A 2 0มันอยู่ในกินโซเลสโซนได้แล้วค่อยดูใน R A 8หรือยังไงก็ช่างเดี๋ยวจะเปิด R A 2 0ก็ได้แล้วแต่เป็นผมผมก็จะเปิดใน R A 2 0เลยหรือไม่ถ้ามันอาจจะอยู่ในกินโซเลสโซนแล้วหรือยังไม่ทะลุหรืออะไรยังไงหรือใกล้กินโซเลสโซนแล้วผมก็จะตั้ง T P เอ้ยไม่ใช่ตั้ง T P ตั้ง by s e l l limit ให้มันเปิด ออเดอร์ Order, เมื่อราคาเนไปถึงราคาที่เราต้องการเปิดในอ่ากินโซนเลนสโซนอย่างเช่นตรงนี้เจ็ดสิบแปดอยู่เลยยังไม่ถึงอาจจะตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตรงนี้อาจจะตั้งเนี่ยราคาขวามือหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งหกสี่อาจจะตั้งบายลิมิตเอาไว้แบบนี้นะครับผมเฮ้ยว่าตรงนี้อาจจะตั้งบายลิมิตเอาไว้หนึ่งศูนย์สี่จุดหนึ่งหกสี่แบบนี้นะครับผมหนึ่งศูนย์สี่จุดหนึ่งหกสี่นะแล้วก็ตั้งบายลิมิตเอาไว้นะครับหนึ่งศูนย์สี่ สี่นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็ตั้งตั้งแค่ตั้งเอาไว้นะครับอ่าไม่ได้อะบายไม่ใช่เซลต้องเช็คบายเซลล์ดีๆนะกดเซลล์กดบายดีๆเช็คดีๆนะครับผมแล้วก็ล็อตเช็คดีๆจํานวนล็อตเช็คดีๆก่อนเปิดเพจออเดอร์ <Place order S 2> เอาไว้นะครับหาตั้งไว้สักสองสามไม้หนึ่งศูนย์สี่จุดหนึ่งหกสี่ก็ปีไปก็ได้นะครับผมก็ปีไปเลยนะครับ ก็ตั้งเพิ่มหนึ่งศูนย์สี่จุดหนึ่งหกสี่นะครับถ้าไม่พิมพ์เอาก็ copy paste เอาก็ p y p ป s t พมันจะงงๆเอยกดยากหน่อยเนี่ยหนึ่งสี่จุดหนึ่งหกสี่สบายสบายครับวันนี้เราตั้งไว้อ๋อบายบายนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเซลล์บายนะลืมไปว่าเป็นบาย1นึ่งสี่หนึ่งหกสี่สำหรับ USDJPY บายนะครับ พีมาก็ได้ง่ายๆ7.164แล้วก็มาเช็คในกราฟวิตตี้จีพีวประมาณนี้นะครับก็คือทำไมถึงคำนวณไว้ที่130 140เพราะว่าเผื่อเอเอมันขยับมาแล้วตอนนั้นนี่ยณจุดเปิดเราอาจจะเป็นที่115 120หรือว่า110พอดีก็คือมันน่าจะอยู่ในกรีนโซนพอดีอ,อย่างตอนนี้มัน80แล้วมาเขยับมา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 น่าจะพอดี นะครับหรืออาจจะไปไกลกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วแต่แต่สําหรับผมตั้งไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงจริงอาจจะเข้ามาเปิดเองหรือว่าอาจจะปล่อยให้มันเปิดให้แล้วก็อาจจะแก้ไขแพืใใ่ให้มันไกลขึ้นเดี๋ยวต้องดูมันต้องมาวัดเส้นโซ่อีกทีหนึ่งอยู่แล้วแต่จ,จะตั้งไว้ก่อนได้เผื่อเราไม่ว่างมีธุระหรือว่านอนหลับอยู่หรือทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เราตั้งไว้ก็คือระวางแผนเอาไว้ตั้งใบเซล์ลิมิตเอาไว้ได้แม้แต่ในกระทั่งตอนที่ตลาดปิดแบบนี้เสาร์อาทิตย์เราตั้งวางแผนเอาไว้ได้ แต่อย่าลืมนึกถึงมาร์จิ้นเลเวลกับบาลานซ์ของตัวเองด้วยนะว่าตั้งได้กี่ไม้ไม่ใช่ว่าตั้งไปซะเยอะเลยแล้วมันเปิดให้ไม่ไหวนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ตั้งไว้แหละดีตั้งไว้ไสักสามสี่ไม้เลือกเอาหรืออาจจะตั้งแค่คู่เดิมอย่างเช่น eurusd แค่คู่เดียวก็ได้นะครับผมเนี่ยอาจัต้องเลยบิกนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ทำดิสไว้ก็ดูจากในดิสนี้ก็พอสภาพเอาได้นะครับผมแคปหน้าจอเอาได้นะครับ มันมีคู่ไหนบ้างแล้วเราจะได้ดูว่าคู่ไหนที่มันน่าเทรดอย่าลืมดูลบบวกตรงเนี้ยเห็นไหมมาเก็ตวอชบวกเจ็ดสิบหกบวกอะไรแบบนี้โอ้โหบวกเจ็ดสิบหกน่าสนใจมากเดี๋ยวนะแล้วเข้ามาดูแบบนี้นะครับอ๋อไม่มากห่างจากเส้นส้มไม่มากบวกเยอะแต่ว่ามันไม่อยู่กินโซลเลตโซนก็ไม่เอานะครับผม U R U CAT นะครับ U R C A D หกสิบบวกหกสิบแปดได้ดูซิ U R แข็งละเกินเมื่อคืนนี้นะครับผมดูหน่อยแข็งละเกินก่อนตลาดปิด ออก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับอยู่ใน red z o n ก็อยู่ใกล้เส้นสม้มไม่เอานะครับผมเห็นหลายท่านไปเทรด GBPJPY นะครับ British Yen นี่ครับ British เ e n มาดู British Yen หน่อย British เ e n ออกมาคืนหลายท่านดูเทรดบายตรงนี้นะครับโอ้โ oh, หสวยงามเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูสิครับว่ามันกี่จุดนะ ไม่ถึงเนะมื่อคืนไม่ถึง jb พีพแต่ของเรามันเป็น e m a อลบสี่ก็น่าจะประมาณสักตรงนี้ EMA ลบสี e ่ 4. ไม่ได้มันไม่ได้นะครับก็คื y, อจีบีพีจีอ๋อแต่น่าจะน่าจะ,าจะก่อนหน้านี้น่าจะได้นะครับไม่รู้มีช่วงไหนที่มันได้เถ้านเข้าไปเทรดบายได้กำไรนะครับผมแต่ไม่เป็นไรอาจจะต้องดูตอนปัจจุบันตอนนี้เราอาจจะ ดูไม่ค่อยออกแต่ก็รอให้มันเข้าอยู่ในกินโซนเลสโซนดีๆนะครับผมก็อีกคู่หนึ่งที่เขาเถิดกันเมื่อคืนก็ usd jpy ชื่อมันดีดขึ้นไปนี่ไงดีดขึ้นไปกำไรเพราะแล้วตอนนั้นเนี่ยเอเซมเราเพราะอเซมเน่ยน่าจะประมาณตรงนี้ที่เขาเถิดกันเอเอเอซ้มรำมันเป็นเอเอลบสี 4, e ่เสประมาณนี้นะครับที่เขาบายกันนะครับผม ก็อยู่ในช่วงนี้แหละอยู่ในช่วงที่ถือว่าเข้าได้นะครับผมดูอกทอีตัวนี้ชอบขึ้นเนี่ยเมื่อคืนมันก็ประมาณร้อยสิบบางท่านาตั้งบาลิมิตเอาไว้แล้วมันก็ขึ้นมาก็กำไรไปแล้วก็กำไรไปให้นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ แต่หน้าปัจจุบันอันใหม่ผมก็รอให้มันทุบโลเดิมด้วยแล้วก็รอให้มันเป็นต่ำต่ำกว่าแท่งซ้ายมือแล้วตั้งบายลิมิตเอาไว้นะครับนี่เอกดลินะครับไม่ไม่ไมดีลินะครับกดเข้าไปใหม่เพราะเราสามารถกดดีลิตตรงนี้ได้แต่เราไม่ e ี i ิตเราไม่ e ี i ิตนะครับไม่ e ี i ิตนี่กดทิ้งกลับไปถ้าเรากด e ี i ิตตรงนี้เราก็ไปที่ดินสองนี้เรา e ี i ิตได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ขยับได้นะครับ บลิบิตของเราเหมือนที่พีก็ปรับเปลี่ยนขยับได้มันกดที่เส้นได้เลยนะครับแต่ไม่ค่อยอยากขยับย้ายในน,นี้นะครับผมเดี๋ยวมันเคลื่อนแล้วเดี๋ยวจุดไม่สวยก็ตามนี้ไม่มีอะไรเน้นๆเ,เลยถ้าสี่คู่นี้เข้าได้เข้าที่สี่คู่นี้ดีกว่าจะเปิดกี่ไม้ก็ได้แต่เน้นเอาสี่คู่เนี้ยเพราะมันมันแน่นอนกว่านะครับผมเน้นสี่คู่ออนท็อปด้วยเป็นหลักนะครับ สาวัติตตลาดปิดโอเคเรามาวางแผนเทรดเรามาทำแบ็กทื้กิ้งดูเรามาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊มีคู่ไหนที่มันน่าจะอยู่ในเลสโซนกินโซนได้บ้างนะแล้วก็มาตั้งบ s เซลิมิตเอาไว้เผื่อหวังเผื่อแล้วก็หวังว่าวันจันทร์ตลาดเปิดมามันจะดีดมาเปิดออเดอร์ให้เราแล้วก็ วิ่งไปเก็บกําไรให้เราได้หรือขอแค่มันเปิดออเดอร์ให้เราในกินโซวเลสโซนให้ได้กันแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรก็ขอแค่ตั้งไว้ก็ตั้งไว้เผื่อมันดีดมาโดนหรือเด้งมาโดนดีกว่าไม่ตั้งเลยแล้วก็พลาดโอกาสไปเลยนะครับผมตั้งไว้วันจันทร์ตลาดเปิดมายังถือว่ามีโอกาสที่มันจะเปิดออเดอร์ให้อยู่นะครับผมก็ตามนี้ไม่มีอะไรตอนแค่บอกว่าเสาร์อาทิตย์ล้วก็สามารถ ตั้งบาเซลิมิตเอาไว้ได้มาดูการาฟได้วิเคราะห์ได้นะครับผมทำแบ็คแท็คก,กิ้งได้ศึกษาดูการาฟได้วางแผนเทรดได้สําหรับวิกต่อไปหรือสําหรับวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรตามนี้นะครับก็ถ้าคู่ไหนมันอยู่ในกินโซนเลสโซนก็เข้าไปเทรดได้เลยนะครับผมไม่เข้าใจยังไงดูคลิปที่แล้วหรือคลิปก่อนหน้านี้หรือดูตั้งแต่ ep หนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมานะครับผมไล่ดูจาก ep หนึ่ง้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวจะดีมากๆทําความเข้าใจเยอะยรอบะครับผม โอเคนะครับขอบคุณนะครับผม